ไปที่พะเยาค่ะพี่หนอมคุณพี่เดชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเดชาคำสมุทรครับผมค่ะจังหวัดพะเยาครับผมพี่อยู่อำเภออะไรเจ้าอยู่อำเภอเมืองพะเยาครับผู้ชายไม่เรียกเจ้าไม่เจ้าผู้หญิงเจ้าอย่างเดียวหรือผู้ชายครับผู้ชายครับครับผมไม่เจ้าแต่เจ้านี่เขาใช้กับคุณผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับพี่ครับพี่ถนอมครับผมใช่ครับถนอมนี่มั่วแล้วเอาพี่ถ้าพี่เดชาจะคุยกับแฟนคุยกับภรรยาน่ะพี่จะคุยว่าพี่จะเรียกภรรยาว่าไงเจ้าเราเจ้ากับเขาไหมหรือเขาเจ้ากับเราแต่เราก็คับกับเขาหรือยังไงก็ผมก็เจ้าใส่แม่บ้านเหมือนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับผมก็ทำให้เราติดความอ่อนอ่อนลงไปเยอะครับผมเป็นสูตรลับคือคำเสียงอ่อนนะแต่มือนี่สูงขึ้นนะยกขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะจะทั่วหัวอยู่นะเหมือนเราคุยกับแฟนแบบเป็นใช่ไหมคะค่ะอะไรอย่างนี้ผู้ชายก็เคยพูดนะกับแฟนอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เจริญพี่เจริญนะทุกอย่างคล่องอืมใช่ทางสะดวกนะจ้าโอเคจะถามว่าที่หัวไร่ปลายนาเป็นที่สาธารณะหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับท่านครับเป็นที่หัวไร่ปลายนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางไอ้ที่ดินที่เดินออกสำรวจโฉนดที่ที่ตกหล่นนะครับเขามาสำรวจแล้วก็จะออกโฉนดให้เมื่อปีพ.ศ.2556เสร็จเรียบร้อยก็มีกลุ่มเกษตรกรที่บ้านแม่ใสหมู่12เนี่ยนะครับอำเภออะไรนะอำเภออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับผมอำเภอเมืองพะเยาครับพี่เชิญครับต่อครับมีทั้งหมด11รายเนี่ยที่ขอออกโฉนดปรากฏว่าก็มีเกษตรกรอีก12คนนะครับนำโดยไอ้ก็ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อครับไม่เป็นไรครับเอาแต่เลือกก่อนครับพี่ครับก็ไปร้องเรียนบอกว่าที่เนี้ยเป็นที่สาธารณะหรือไม่ทางอบต.ก็ส่งเรื่องไปที่อำเภอเมื่อปี57นะครับผมก็ทางอำเภอก็ออกคำสั่งโดยท่านนิพัทธ์บุญหลวงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับที่จะเกษียณนะครับครับออกคำสั่งเมื่อวันที่13มีนาคม2557ให้ตรวจสอบนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการให้ตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็เรียกเกษตรกรที่ทั้ง11รายเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลคนที่ร้องเรียนก็ให้ข้อมูลไม่ได้ว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ครับจนอันนี้คือคำสั่งที่หนึ่งเมื่อปี57นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ผมเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวบ้าน11คนนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นแม่ยายผมที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะครับก็เลยก็ทำหนังสือติดตามมาโดยตลอดนะครับทางจังหวัดเนี่ยก็ให้ข้อมูลตอบข้อมูลเรื่องของข้อเท็จจริงมาอยู่ตลอดอยู่เหมือนกันจนมาปีพ.ศ. 2560โดยท่านผู้ว่าประจนปัสสกุลเนี่ยนะครับก็ออกคำสั่งอีกออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบที่บุกรุกของบ้านห้องแล้งเนี่ยนะครับครับห้องแล้งเนี่ยโดยที่ท่านเนี่ยออกคำสั่งเนี่ยบอกว่าให้รายให้แจ้งให้กับเกษตรกรที่บุกรุกพื้นที่เนี่ยนะครับให้ทราบนะครับซึ่งท่านก็ชัดเจนในคำสั่งจังหวัดพะเยาที่625/60เนี่ยนะครับบอกว่าให้สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งให้กับเกษตรกรให้ทราบเมื่อปี2560นะครับแล้วจนสุดท้ายเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำหนังสือขอทราบความคืบหน้าไปที่1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตำบลแม่ใส2ไปที่อำเภอเมืองพะเยา3ไปที่จังหวัดพะเยาตอนนี้เนี่ยอำเภอไอ้อบต.เนี่ยตอบมาแล้วบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้ต้องให้หน่วยเหนือเป็นผู้ตอบตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางอำเภอและก็ทางจังหวัดครับผมโอเคทีนี้พี่เดชาตอบผมนิดนึงคำสั่งที่625/60เนี่ยที่ออกโดยท่านผู้ว่าพะเยาขณะนั้นท่านประจนปรัสกุลปัจจุบันท่านอยู่เชียงใหม่เนาะใช่ครับท่านครับผมตอนนี้สัตว์ลิสระที่นี่ข้อมูลแน่นมากขนาดนายอำเภอคนเก่าไปอยู่ปัตตานีพี่ยังรู้เลยว่าจะเกษียณปีนี้ที่ปัตตานีเนาะดีมากดีมากข้อมูลแน่นครับผมทีนี้คำสั่ง625/60เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีคำวินิจฉัยออกมาหรือยังว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่
ยังครับท่านครับเมื่อปี60เนี่ยยังแต่ท่านก็สั่งมาบอกว่า1ข้อกอนะครับประวัติความเป็นมาสภาพของที่ดินและอนาเขตที่เนื้อที่และการใช้ประโยชน์อันที่2เนี่ยทำแผนที่สังเกตข้อข้อควายเนี่ยสอบสวนผู้สูงอายุผู้ปกครองท้องที่ข้ององูเนี่ยในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องประสงค์จะนำพยานหลักฐานอื่นๆมาเพิ่มเติมอันนี้ก็ได้เพิ่มเติมในพยานหลักฐานให้กับคณะกรรมการนะครับโอเคพี่ครับงั้นอย่างนี้ครับพี่พอได้ความพอได้เข้าใจความนะครับก็คือว่ายังไม่สามารถยังไม่มีการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่ทีนี้ผมถามงี้พี่ที่ทั้ง11รายที่ชาวบ้านครอบครองตอนนี้เขาครอบครองทำประโยชน์อยู่ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผมตอนนี้ก็ทำประโยชน์ครอบครองทำประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นมันพี่ใช้คำว่าหัวไร่ปลายนานี่มันแปลว่าอยู่ปลายนาใครก็คนนั้นครอบครองอยู่ปลายนี้ก็ครอบครองแล้วมันต่อกันเป็นผืนเดียวกันยาวๆกันไปไหมครับหรือยังไงหรือกระจัดกระจายอยู่ยังของแม่ยายผมเนี่ยเป็นผืนเดียวกันเลยครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนท่านไม่ออกโฉนดเพราะว่ามันเป็นที่สวนท่านออกเฉพาะที่นาครับผมครับแต่ว่าแล้วพี่ครับ11รายนี่แปลว่าของมันไม่ได้ต่อกันทั้ง11รายหรือมันอยู่คนละแปลงไกลๆกันแต่ว่าก็มีปลายนากันอยู่หรือยังไงต่อกันหมดครับผมเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันไปติดกับร่องน้ำนะครับต่อกันหมดมันเป็นเนื้อที่สักเท่าไหร่พี่ทั้งนั้นมันเป็นเนื้อที่สักเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าของแม่ยายเนี่ยประมาณ2งานครับท่านครับ2งานโอเคครับพี่ครับผมขอเปรียบเทียบนิดนึงที่พี่คือตอนนี้พี่ถามไปแล้วล่ะคือชาวบ้านขอออกโฉนดนะครับแต่ว่ามีผู้ร้องคัดค้านก็ชอบที่ชาวบ้านจะร้องคัดค้านนะแล้วเราก็ให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องในตรวจพิสูจน์แต่ว่าก็ยังไม่ได้พิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่ามันเป็นที่สาธารณะหรือไม่ถูกไหมครับใช่ครับผมเขาก็ไม่ได้ประกาศทีนี้อย่างนี้ครับพี่ผมเทียบบ้านผมทางใต้เนี่ยนะพี่นะครับผมบ้านผมเนี่ยเขาจะเป็นแปลงนาเหมือนกันแปลงนาแล้วก็จะมีที่ทางควายสมัยก่อนทางวัวทางควายที่เขาเดินที่ชาวบ้านรับรู้ว่าสงวนไว้เพื่อการเนี้ยนะสัญจรเดินทางเข้าท้องไร่ท้องนาทางใต้บ้านผมเรียกว่าหมอนครับหมอนครับทีนี้เวลาเราอยู่กันต่อมาเราจะสืบทอดกันมารู้เลยว่าเนี่ยคือหมอนพี่ผมก็เองก็จำได้ว่าเนี่ยข้างบ้านเราเป็นหมอนเพราะงั้นเมื่อเป็นหมอนปั๊บแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์เดินมีสิทธิ์ใช้มีวัวควายใครไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นนะแต่ว่าถามว่าชาวบ้านรุกมาถึงหมอนไหมก็รุกมาถึงหมดแหละแต่ถ้าเมื่อใดที่พอเขาจะตัดถนนซึ่งปัจจุบันนี้เขาทำเป็นถนนหมดแล้วให้ชาวบ้านเข้าถึงที่ได้นะชาวบ้านก็ยกให้หมดใช้ปลดหมดเลยอย่างนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ของพี่อย่างนี้ครับพี่ครับครับเรามีวิธีการที่จะพิสูจน์จริงๆถ้าที่หัวไร่ปลายนาโดยหลักแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ต่อเนื่องจากโฉนดที่ดินถูกไหมครับใช่ครับท่านครับมันจะไม่มีเอกสารสิทธิ์มันจะเป็นที่ว่างๆอยู่เราครอบครองทำกินทำประโยชน์เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ที่รับที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ป่าสงวนที่ป่าไม้ที่อุทยานที่ราชพัสดุที่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะค่ะเราครอบครองอยู่เราสามารถจะไปขอออกโฉนดได้ครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้คำว่าบอกดินค่ะใช่ให้ทางส่วนกลางนี่เดินรังวัดเดินสำรวจนะบอกให้รู้ว่าที่ดินเราอยู่ตรงนี้ก็ไปทำการขอออกโฉนดได้ทีนี้ถ้าพอเราจะไปออกรังวัดปั๊บเนี่ยก็มีคนมาคัดค้านค่ะนะครับอย่างที่ชาวบ้าน12รายเขาคัดค้านเนี่ยวันนี้มันที่สาธารณะนะแต่ปรากฏว่าพอสอบจะสอบกันแล้วหรือยังไม่สอบกันแล้วแต่ยังไม่มีใครชี้ชัดได้ว่ามันใช่ที่สาธารณะหรือไม่พี่ครับตอนนี้ต่อไปเนี้ยวิธีที่จะพิสูจน์ที่ง่ายและตอนนี้นะพี่นะผมพี่เอาชาวบ้านทั้ง11รายเนี่ยนะไปร้องที่จังหวัดพะเยานะครับไปร้องคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินครับมีคณะนี้อยู่ผู้ว่าเป็นประธานมีอัยการจังหวัดเป็นรองประธานด้วยมีคณะกรรมการอยู่มีผู้ว่าเป็นประธานคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์พอเราร้องเข้าไปคณะกรรมการชุดนี้เสร็จปั๊บคณะกรรมการชุดนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพอรวบรวมทั้งหมดเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาจะส่งให้อีกคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการอ่านแผนที่ภาพถ่ายครับค่ะอ่านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศครับครับผม
พราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่เรียกว่าคทชชื่อย่อนะครับขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาส่งไปสั่งไปที่มหาดไทยเพราะมหาดไทยก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยท่านรัฐมนตรีเขาก็ออกคำสั่งไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยโดยรองปลัดทำหน้าที่แทนปลัดก็สั่งไปที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ดินอยู่ในอบต.อยู่ในเทศบาลอยู่ในเมืองพัทยาในกรุงเทพมหานครทางท้องถิ่นจะต้องไปตรวจพิสูจน์เสียให้รู้ว่าที่ดินที่ว่านี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่ถ้าเป็นที่สาธารณะมีคนบุกรุกหรือไม่ถ้าคนบุกรุกไปแก้เสียครับผมเห็นไหมมีเป็นหน้าที่เป็นคำสั่งต้องทำสั่งไปที่อำเภอเมื่อกี้สั่งไปท้องถิ่นใช่ไหมสั่งไปที่มหาดไทยมหาดไทยสั่งมาที่อำเภอสั่งมาที่ผู้ว่ามาส่งมาที่นายอำเภอผู้ว่านายอำเภออยู่ในอำเภอไหนผู้นายอำเภอก็ต้องไปทำหน้าที่ในการพิสูจน์ที่ดินตรงนี้เสียพิสูจน์เสร็จให้ได้พอพิสูจน์เสร็จแล้วบอกที่สาธารณะชาวบ้านบอกไม่อ่ะฉันครอบครองมาตั้งนานแล้วทีนี้มันต้องพิสูจน์เข้าไหนคณะกรรมการชุดที่ผมพูดเมื่อกี้ผู้ว่าเป็นประธานใช่ไปดูแผนที่กันและผู้ว่าไม่ใช่ตัดสินใจนะไปเข้าคณะกรรมการอ่านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศอีกทีหนึ่งครับถึงจะสรุปเรื่องนี้ได้ใช่ครับพี่ครับแล้วก็ต้องทำด้วยนะต้องทำเร่งรัดต้องทำด้วยนะครับผมแล้วหลายจังหวัดตอนนี้ผู้ว่าเขาก็เร่งรัดเพราะว่าเป็นหน้าที่นโยบายที่นายกเขาสั่งแล้วว่าจะต้องไปทำการพิสูจน์เพื่อแก้อะไรแก้ปัญหาที่รัฐรุกที่ชาวบ้านใช่ค่ะรับสองชาวบ้านรุกที่รัฐรับรุกที่ชาวบ้านรัฐต้องถอยแต่ถ้าชาวบ้านรุกที่รัฐชาวบ้านไม่ต้องถอยครับผมแต่จะอยู่อย่างไรตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับพี่เดชาครับค่ะท่านอนุพงศ์ก็เร่งรัดเรื่องนี้ด้วยเห็นช่องทางนั้นพี่นะยื่นช่องนี้เลยครับท่านน้อมครับผมพี่ท่านน้อมตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่และสาธารณประโยชน์พ.ศ.2539เรียบร้อยแล้วนะครับท่านครับผมแต่ว่ามีเขามีคณะนี้แล้วแต่ถามว่าเรื่องของเราได้เข้าคณะนี้แล้วหรือยังครับพี่นี่แหละครับตอนนี้เข้าไปตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2560ที่ท่านประจนปัจจกุลเป็นคนออกคำสั่งนะครับท่านครับแต่ว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นคำสั่งใหม่หมดนะเพิ่งออกมาเมื่อปีนี้ล่ะครับใช่ครับของปีนี้ครับและท่านผู้ว่าประจนสั่งไว้ตั้งแต่ท่านอยู่พะเยาท่านไปเชียงรายจากเชียงรายท่านไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่จะกลับมาพะเยาอีกรอบนึงเนี่ยนะยังไม่เสร็จเข้ามัน6ปีมันไม่ได้วันนี้เวลาเราต้องตามเรื่องเราไปนะตามเรื่องเราไม่รู้แหละจะตามหรือไม่จะตามเรื่องเก่าหรือจะเอาเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินนะที่ผู้ว่าเป็นประธานตามเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าวันนี้เราบอกว่าเราต้องตามถ้าพิสูจน์แล้วบอกว่าเรารุกถ้าเราไม่ยอมในเรื่องนี้ยังไม่จบนะฟ้องศาลปกครองพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนู่นน่ะครับผมใช่ใช่นะพี่นะพอเข้าใจแนวทางนะพี่นะครับผมครับสวัสดีครับพี่เดชาครับครับทีมงานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ